สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2558นะครับนะเป็นวันที่เราจัดรายการในเรื่องของรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับซึ่งจัดโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นะครับรายการของเราก็จัดขึ้นมาสม่ำเสมอนี่ก็เป็นเวลา 4-5 ปีแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านรายการของเราก็จัดโดยที่เรามุ่งหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลที่มีเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเป็นกลางนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมุ่งมั่นหวังร้ายต่อใครเสียด้วยนะนี่คือลักษณะสำคัญที่เราพยายามที่จะทำรายการบ้านและที่ดินไทยนะครับผมไปที่ประเทศอินโดนีเซียมาครับไปทำอะไรนะครับนะก็พอดีมีคนว่าจ้างไปแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าเขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้านะลงไปในภูเขาไปดูการผลิตไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไปที่กรุงจาการ์ตาก็ได้เห็นรุ่นเห็นนี่ที่น่าสนใจก็เลยถ่ายทำมาให้ท่านได้ชมบ้างนะว่าที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็ที่เขื่อนต่างๆอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพอดีอาจจะถ่ายหลายตอนหน่อยนะครับก็เลยแยกมันนำเสนอเป็น3ตอนนะนี่เป็นตอนที่1นะลองชมดูนะครับนี่ผมมาประเมินเขื่อนครับสำรวจด้วยที่จะประเมินราคาเขื่อนในชวาตะวันตกครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูนี่เป็นเขื่อนแห่งหนึ่งนะครับที่ผมมาให้การปรึกษาการประเมินค่าทรัพย์สินนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับน้ำไหลจากที่นี่นะครับเข้าไปในภูเขาอันนี้นะครับเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้ามีสร้างในปี2531ที่ประธานาธิบดีซูฮาโตยังอยู่นะครับอันนี้ระดับน้ำต่ำมากครับเลยผลิตไฟฟ้าไม่ได้นี่เป็นบ้านชาวบ้านกับปกติน้ำจะไหลเข้ามาในนี้ในหนึ่งบริเวณเนี่ยครับจะมีให้น้ำไหลสำหรับผลิตไฟฟ้าสองช่องนะครับนี่คือภาพเขื่อนที่มาประเมินนะครับไปสองร้านที่แพ้เมียเด็กดังเนี่ยจะตีราคายังไงดีนี่ครับพอดีว่าน้ำลดระดับลงก็เลยทำให้สามารถปลูกพืชผักต่างๆได้นะครับมีคนมาตกปลาด้วยครับSee, and the forest belong to whom? To the government? Hutan, hutannya dulu punya siapa? Ini desa, desa. Ke bawahnya hutanan, perhutani. Tapi tetap tanah rakyat, tanah adat. Ikan bukluk ya, lekap. Tambah ini nih. Yang lagi deh. Ini deh. Supposed to make. Yang buban ini di tanah hancur, lekap.แครอทครัวกระต่ายโอ้ฟรายชิคเก้นครัวกระต่ายนี่ครับเป็นเมืองหนึ่งนะครับคนอยู่กันเยอะเหมือนกันนี่ของขบเคี้ยวเป็ดก็มีไก่ก็มีครับไก่นี่ฮะนี่ก็งงงงตัว
นี่ครับร้านค้าตอนนี้ยามเย็นประมาณ16นาฬิกา30นาทีเริ่มค้าขายกันแล้วครับเจ้าลิทุเอียยำนี่เดี๋ยวเลี้ยวใต้รอดทางรถไฟครับนี่ครับรอดใต้ทางรถไฟครับนี่เป็นเมืองที่เติบโตตามทางรถไฟนั่นเองครับมีสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆที่ผมยืนอยู่นี้เป็นชั้น36นะครับในโรงแรมที่ผมพักนะครับมองออกไปรอบๆจะเห็นตึกใหญ่โตมากมายเลยนะครับมีไม่น้อยนะครับสวยๆไม่แพ้กรุงเทพของเราครับโอ้โหนี่ผมอยู่ชั้น36มาก่อนว่าตึกนี้สูงกว่าตึกของผมเยอะครับตึกนี้อาจจะประมาณสัก50ชั้นนะครับในขนาด36ยังเตี้ยกว่าแถบนี้ก็เป็นศูนย์ธุรกิจนะครับชื่อเซ็นทรัลบิสเนสดิสทริกต์เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆถ้ามองออกไปไกลๆนู้นนะครับเห็นไหมครับก็มีตึกสูงใหญ่เหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อกี้เห็นนี่ก็คล้ายๆกันเนี่ยครับคือศูนย์ธุรกิจของเขานี่กว้างขวางใหญ่โตเหลือเกินนะครับแยกเป็น3ถนนถนนที่เราเห็นอยู่นี้ยังถนนเล็กนะครับถนนใหญ่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับที่มีอาคารสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับลองดูครับมีอาคารรูปร่างแปลกๆต่างหากอันนี้อยู่ห่างออกไปนิดนึงของศูนย์การธุรกิจนะครับมีอาคารชุดพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันพอดีศูนย์ธุรกิจที่นี่ก็การจัดกระจายของเราจะเป็นสีลมใช่ไหมครับเป็นหลักมีลาดประสงค์นะเป็นศูนย์ทางด้านการค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นแยกกันนะครับแต่ก็อยู่ห่างกันไม่มากที่นี่จะห่างกันสักหน่อยนึงเนี่ยครับจริงๆแล้วรวมๆแล้วอาคารบ้านเรือนใหญ่ๆโตๆอย่างนี้เนี่ยครับมีไม่น้อยกว่าไทยเรานะครับเคยเจริญรุ่งเรืองล้ำหน้าไทยด้วยซ้ำไปก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายังเจริญเติบโตมานานแล้วนะครับแล้วยังมีย่านคนจีนอยู่ใกล้ๆทะเลทางด้านทิศเหนืออีกต่างหากนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของศูนย์ธุรกิจนะครับซึ่งต่อเนื่องกันมาเห็นนะครับมีอาคารใหญ่ๆและโตอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันคือที่นี่ค่อนข้างจะกระจัดกระจายครับส่วนบริเวณนี้นะครับเป็นย่านคนรวยครับนะคล้ายๆสุขุมวิทบ้านเราแต่มีย่านที่รวยกว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้นะพอดีถ่ายให้เห็นได้ไหมนะอยู่บริเวณห่างออกไปนะครับนี่เป็นย่านของคนที่มีฐานะนะครับมีอยู่หลายบริเวณเราอาจจะมีย่านสุขุมวิทเป็นย่านหลักต่อมาก็เป็นแถวซอยราชครูใช่ไหมครับแถวถนนพญาไทว่าโทษนะครับถนนผลโยธินช่วงต้นเป็นต้นนะครับแต่ที่นี่นี่มีขนาดใหญ่และมากกว่าเราซะอีกนะครับตอนที่ผมมาทำงานให้กับธนาคารโลกที่นี่นะครับผมก็เสนอเหมือนกันนะครับว่าบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยนะครับตรงกลางกับแปลกลายเป็นบ้านของชาวบ้านทั่วไปนะครับเรียกว่ากำปุงก็คือพวกชุมชนเนี่ยครับตอนที่1ก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมีตอนที่2ตอนที่3ต่อไปอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นดูตามนี้ก่อนนะครับเชื่อว่าน่าจะดูแล้วเป็นประโยชน์บ้างนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยไปอินโดนีเซียเนื่องจากว่าอยู่ไกลกับเราขึ้นเครื่องบินไป3ชั่วโมงแต่จริงๆก็ถือว่าใกล้นะครับบางท่านอาจจะเคยไปยุโรปอเมริกามากกว่าไปอินโดสิแต่วันหน้าที่นั่นอาจจะเป็นที่ลงทุนที่น่าสนใจของเรานะครับการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ปี2558เดือนตุลาคมเป็นยังไงหลายคนอยากจะรู้ซะแล้วนะครับฟังเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญเชิญรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจาก Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่องการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ตุลาคม2558ดร.สุพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยข้อมูลและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดแถลงถึงผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม2558ดังนี้
ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนตุลาคมนี้ยังคงเปิดตัวคึกคักต่อเนื่องจากเดือนก่อนโดยมีจำนวนโครงการเปิดขายทั้งหมด36โครงการเท่ากับเดือนกันยายน2558แต่มีจำนวนหน่วยขายมูลค่าและราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นลักษณะการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยทั้ง36โครงการมีจำนวนหน่วยขายรวม 11,180 หน่วยและมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 45,575 ล้านบาทอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในเดือนนี้มีทั้งหมด 11,180 หน่วยเพิ่มจากเดือนกันยายน2558จำนวน 2,477 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 28% เนื่องจากมีการเปิดตัวอาคารชุดมากถึง17โครงการและเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงทำให้มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้นจำนวนหน่วยขายเปิดใหม่มากที่สุดในเดือนนี้เป็นอาคารชุดมากถึง 8,077 หน่วยหรือ 72.2% รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 1,753 หน่วยคิดเป็น 15.7% ส่วนอันดับ3คือทาวน์เฮาส์ 1,081 หน่วยหรือ 9.7% ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ในเดือนตุลาคม2558นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,575 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมามูลค่า 12,287 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 37% ในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาโดยมีระดับราคาขายต่ำกว่า3ล้านบาทประมาณ 65% และระดับราคาที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวนหน่วยขายประมาณ 35% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้โดยราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้มีราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 4.076 ล้านบาทแต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.825 ล้านบาทแสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เน้นสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นสำคัญทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่อาคารชุดจะกระจุกตัวอยู่ในเขตใจกลางเมืองทุรกิจเป็นสำคัญเช่นย่านสุขุมวิทเพลินจิตเพชรบุรีและมีส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าที่จะเปิดใช้ในอนาคตเช่นย่านปิ่นเกล้าติวานนท์และรัตนาธิเบศรส่วนบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณเขตติดต่อเมืองและพื้นที่รอบนอกเช่นถนนบางนาตราดถนนกิ่งแก้วถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ถนนเลียบวงแหวนรอบนอกด้านใต้และถนนพุทธมณฑลสาย3เป็นต้นนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.aiea.co.th ขอบคุณค่ะนี่แหละครับการเปิดตัวโครงการใหม่นั้นเนี่ยครับเรามีการสำรวจวิจัยทุกเดือนเลยนะฮะทุกเดือนเลยนะฮะถ้าท่านอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดอย่าลืมติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นะครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องที่2ตอนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับไปสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวว่าจะประเมินเขื่อนทำยังไงดีนะขณะเดียวกันก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นู่นเนี่ยนะครับเลยมาถ่ายทอดให้ท่านดูแน่นอนที่นั่นนั้นเนี่ยนะครับไม่เจริญเท่าประเทศไทยแน่ๆแต่ว่าเราก็ต้องรู้ไว้บ้างวันหน้าเนี่ยนะครับนะเขาอาจจะเจริญใกล้เคียงเรามากกว่านี้เมื่อก่อนนี้เคยเจริญกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับเตรียมคันนั้นประชากรของเขาเนี่ยนะครับมีถึงนะรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับมีถึง230กว่าล้านของเรามีแค่70นะเราคงเป็นแค่1ใน3แต่ขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยครับ
ใหญ่กว่าเราแน่ๆนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากนักเนี่ยครับแต่ว่าก็ใหญ่กว่าเราแน่ๆเพราะว่าประชาชนเขาอาจจะจนกว่าเราใช่ไหมครับแต่เป็นขนาดเศรษฐกิจนั้นใหญ่กว่าประเทศของเรานี่คือสิ่งที่เราพึงสังวรครับตั้งเดิมนะปรากฏว่าบอกว่าเสนอให้เห็นว่าจริงๆน่าจะเอาอาคารเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยครับนะจะขึ้นตึกหรือจัดเป็นโซนต่างหากนะที่เหลือเอามาสร้างเป็นตึกสูงๆใหญ่ๆเนี่ยครับการใช้พื้นที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับนะราคาที่ดินอาจจะเล่นนิดหน่อยนะครับพอให้คนมาเช่าบ้านได้ไม่มากนักนะแต่ถ้ารวมเป็นผืนใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยครับทำถนนใหญ่ๆตัดเข้าไปเนี่ยราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นมหาศาลครับอันนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดินเองแต่ก็มีนะครับบางรายท่านอาจจะไม่ยอมครับเพราะว่าเจ้าคุณปู่สั่งไว้ให้เกิดที่นี่ตายที่นี่ห้ามรื้อย้ายแต่เราก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมนะครับดังนั้นก็ควรจะมีการรื้อไม่ใช่รื้อแล้วไล่มันหมูมันหมานะครับรื้อแล้วให้เกียรติสร้างเป็นตึกสูงใหญ่ให้นะครับเพื่อที่จะอยู่เป็นแบบคอนโดนะมีที่จอดรถเรียบร้อยแต่ขณะเดียวกันที่เหลือก็เอามาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ให้คนอื่นได้มาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้มาอยู่ฟรีนะครับต้องจ่ายเงินแพงเลยครับเพราะว่านี่คือศูนย์ธุรกิจนี่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่ผมก็พยายามนำเสนอในจาการ์ตาเดี๋ยวนี้ก็มีการรื้อบางส่วนแล้วเห็นไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ครับเขาเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวที่คุณพายอยู่นี่นะครับพยายามจะผลิตลมปราณว่ามันเหม็นครับเหม็นนี่ข้าวหลังสัตว์สลัดอยู่ครับแข่งขันกันสวดมนต์ครับนี่ก็อีกทีมนะครับอีกทีมนึงซอยเล็กซอยน้อยเยอะครับในหมู่บ้านในกรุงจาการ์ตาครับนี่เป็นมัสยิดนะครับนี่บ้านชาวบ้านสงสัยนี่เป็นบ้านเช่าครับบ้านเช่า Maybe they rent a house No For rent ไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ได้บ้านเช่าครับบ้านส่วนตัวครับนี่ซอยย่อยครับนี่มีคนแอบมองเราครับไปดูซิเป็นยังไงบ้างตัดไม้ตัดปืนครับThis is a bank. Bank. ร้านใหญ่ครับแต่ตรงนั้นเป็นซอยเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านครับร้านอาหารขายกันเยอะแยะส่วนตรงนี้ก็เป็นสำนักงานเหมือนกันครับมีร้านรวมต่างๆเล็กๆน้อยๆ Batako. Batako. This is tofu. 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 No. Tofu. No. นี่ดอนเนี่ยโซมายมาใส่ต้องลำบากหน่อยครับมาเยอะเหลือเกินครับมาเยอะเราไปเดินไปดูนะครับโอ้วันพอยไฟมิลเลียนอันนี้ห้องเช่านะครับห้องเช่าเดือนละ 4,000 บาทครับห้องก็ไม่แพงนะครับเดือนละ 4,000 บาทห้องเช่าครับบ้านนี้บอกว่ามีห้องให้เช่าครับส่วนมากก็เป็นซอยเล็กๆเข้าออกลำบากการเป็นรถยนต์นะครับป้องกันการที่รถยนต์จะเข้า
ย่านคนรวยครับแต่ละคนจะถูกคิดฝันหลังเลยครับเห็นไหมครับนี่รู้มั้ยรวยจริงผมไม่ประกันตลอดเห็นไหมครับเขาจะมีผนังกั้นไว้เลยครับดูบ้านแต่ละหลังสิครับนี่เป็นย่านมารีน่าที่ร่ำรวยนะครับtapi ini mau campur pelabuhan ya enggak kan? Astaga, betul rumah. Ya kap, kini kolap leng. Sang dua cetit lah kap. Mau ambil lagi kap. Ini kadang jaya itu. Mau ambil jaya ban lah mak kap.ตอนนี้ได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นนะครับผมเคยคิดว่าเป็นตึกนี้เหมือนกันครับเป็นเจ้าของตึกก็พาไปดูทะเลครับนี่ก็เป็นตึกต่างๆที่สร้างขึ้นมาในย่านนี้นะครับเป็นบ้านของคนรวยและส่วนมากก็เป็นคนจีนซะด้วยครับอยู่รวมๆกันแถบนี้เห็นเรือยอดนะครับเรือยอดก็จอดอยู่อย่างนั้นนี่เป็นทะเลครับทะเลอาทิตย์กำลังจะตกดินครับมีบรรยากาศที่ดีแต่ว่าทะเลแถวนี้ว่ายน้ำไม่ได้ครับเนื่องจากแบบนี้นั้นเป็นย่านที่ทะเลไม่สะอาดนะครับทะเลไม่สะอาดไปประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยครับนี่แหละครับคือตอนที่2นะครับที่มาให้ดูเรื่องเกี่ยวกับที่อินโดนีเซียนะครับผมไปที่บริเวณนั้นเรียกว่าจังหวัดชวาตะวันตกนะชวาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ๆเหมือนกันนะครับอยู่บนเกาะชวาผู้คนก็หนาแน่นไปดูเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับปีนี้ประหลาดนะครับมูลค่าอสังหาทรัพย์กับจำนวนหน่วยพอๆกันนะแทบจะไม่เพิ่มขึ้นนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นลองฟังดูครับท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ในหัวข้อเรื่องปีนี้ประหลาดจำนวนหน่วยเปิดใหม่จะลด 11% แต่มูลค่ากลับเพิ่มขึ้น 11% ด่วนเกิดปรากฏการณ์ประหลาดที่คาดว่าจำนวนที่อยู่อาศัยในปี2558จะลดลง 11% แล้วแต่มูลค่าของการตลาดกลับจะสวนทางเติบโตถึง 11% เช่นกันทั้งนี้เป็นเพราะตลาดซุดแต่กลุ่มคนรวยยังซื้อบ้านได้ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairได้นำผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสที่3ของปี2558มานำเสนอและพบว่าจำนวนที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่เปิดใหม่มี 78,671 หน่วยรวมมูลค่าถึง 302,762 ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากคำนวณถึงสิ้นปี2558คาดว่ามูลค่าการพัฒนาจะเพิ่มเป็น 381,764 ล้านบาทโดยมีจำนวนหน่วย 101,434 หน่วยดังนั้นจึงอาจอนุมาตได้ว่าจำนวนหน่วยเปิดใหม่จะลดลงจากปีก่อนถึง 11% แต่มูลค่าการพัฒนากลับจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% ปรากฏการนี้จึงเป็นปรากฏการประหลาดทั้งนี้เป็นเพราะราคาเฉลี่ยของบ้านเพิ่มจาก 3,020 ล้านบาทต่อหน่วยเป็น 3,714 ล้านบาทต่อหน่วยมีการเปิดตัวโครงการราคาแพงมากขึ้นแม้บ้านส่วนใหญ่จะมีจำนวนลดลงโดยเฉพาะในระดับราคา 1-5 ล้านบาทแต่บ้านราคา5ล้านบาทขึ้นไปกับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคา20ล้านบาทขึ้นไปกับเพิ่มขึ้นเป็นปานกลางและรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงซื้อบ้านได้ไม่เกิน5ล้านบาทต่อหน่วยกับมีกำลังซื้อลดลงการเปิดตัวโครงการใหม่จึงลดลงอย่างไรก็ตามบ้านราคาแพงกว่าที่ผู้ซื้อมีฐานะดีกว่ากับเพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าผู้มีรายได้สูงไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จึงยังสามารถซื้อบ้านเพิ่มได้เพิ่มขึ้นได้รวมทั้งผู้ซื้อชาวต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งส่วนบ้านราคาถูกไม่เกิน1ล้านบาทก็กลับเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นผลพวงจากการเก็งกำไรผู้ซื้อบ้านราคาถูกได้นั้นมักมีรายได้น้อยแต่มีอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้สูงที่มาเก็งกำไรเช่นกันดังนั้นภาวะในขณะนี้จึงไม่มีฟองสบู่ไม่ได้มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากไม่ได้มีการขาดแคลนที่อยู่อาศัยยกเว้นภาคที่อยู่อาศัยราคาแพงที่ถือได้ว่ามีฟองสบู่เกิดขึ้นมากพอสมควรการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยซื้อบ้านในขณะนี้จึงไม่มีความจำเป็นนักเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ดีการซื้อบ้านการลงทุนกลายเป็นหนี้และเป็นภาระเป็นความเสี่ยงของประชาชนท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.th ค่ะนี่บอกว่าครับควรจะติดตามสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์โดยใกล้ชิดนะถ้าเราไม่ติดตามโดยใกล้ชิดสถานการณ์แปรผันผันผวนไปเนี่ยถ้าเราลงทุนอาจจะผิดพลาดได้นี่คือสิ่งที่ผมก็ขออนุญาตกลับเรียนไว้นะครับเอาละครับเรามาดูตอนสุดท้ายนะตอนที่3 3นิ้วตรงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างอื่นอาจจะไม่ได้เรามาดูตอนที่3นะครับว่าที่อินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างตรงนี้นี่ตอนสุดท้ายนี่จะเป็นตอนที่เกี่ยวเนื่องกับที่กรุงจาการ์ตามากที่สุดนะลองมาดูนะครับเรียกว่าเทาซันไอแลนด์ก็ยังไม่สะอาดเลยครับพลาสติกต่างก็ยังลอยไปนู่นนี่เป็นบริเวณที่สวยงามแห่งนึงนะครับเป็นมารีน่าคนเลยสนใจมาเดินดูกันตรงนี้กันเยอะนะครับที่กรุงจาการ์ตาตรงนี้สระสูงใหญ่เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ที่เป็นสำนักงานขายด้วยนะไอเวนเดย์นี่ครับสวยไหมครับมีเรือยอทจอดอยู่ยอดแต่ละลำนี่คงจะแพงมากทีเดียวครับนี่เป็นห้องชุดพักอาศัยครับอยู่ริมทะเลนี่นะพระอาทิตย์ตกพอดีสวยดีไหมครับอันนี้เรียกว่ามารีน่านะครับนี่มันเหมือนเป็นชุมชนอันครับรอบๆบึงบึงข้างหน้านู่นยังต้องขุดลอกนะครับเพราะว่ามันตื้นเขินแล้วตอนนี้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายหลายอย่างครับ Is that low cost low price condominium คอนโดราคาถูกนะครับ That should be medium price ราคาปานกลางนี่เป็นชุมชนอัดนะครับตอนนี้เลยกลายเป็นสนามเด็กเล่นไปเดินเล่นกันนะครับก็เลยชอบมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับจับพื้นที่สันทนาการแต่เดิมเป็นชุมชนอัดแห่งหนึ่งครับนี่ครับสภาพของสวนสาธารณะนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ย้ายชุมชนอัดออกไปนะครับนี่เป็นสถานีรถไฟหลักใกล้ๆหัวลำโพงของเมืองไทยแล้วนะครับดูหน้าตาการก่อสร้างมีหน้าตาเหมือนหัวลำโพงนะครับเนี่ยกับหัวลำโพงของกรุงจาการ์ตาอัตวีอัตบัตเตเวียเนี่ยครับนี่มันย่านของจีนด้วยครับย่านของจีนของก่อนจาการ์ตากรุงจาการ์ตานะครับคุณจีนเดี๋ยวนี้ก็ย้ายออกไปเยอะครับก็เลยดูล้างร้างนะครับครับนี่คือย่านคนจีนของกรุงจาการ์ตาตอนนี้ล้างร้างเสร็จแล้วครับบางคนก็ยังอยู่นะครับแต่ส่วนนึงก็ย้ายออกไปด้านนอกแล้วใจกลางเมืองก็ไปอยู่ทางด้านล่างนี่ก็เลยร่างไปนะครับเนี่ยเป็น
านศูนย์การค้าของคนจีนอยู่นะครับนี่มีขนาดใหญ่ไม่เบาเลยนะครับนี่บ้านพัฒนาธิบดีก็อยู่ตรงนี้ครับข้างหน้านี่ก็เป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็เป็นสวนสาธารณะโมนาชเป็นแหล่งที่เขามาท่องเที่ยวกันครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่มีมาร์คให้บริการครับเดลมันเดี๋ยวขอเดลมันเดลมันรถม้าคล้ายม้าลำปางครับนี่เป็นสวนสาธารณะซ้ายมือเซอร์โมนาดนะครับแย่งหมอแย่ก็ลงมามองได้สักทีครับที่ครับผมจอดอยู่ครับแย่ยาไหมครับเนี่ยยากับบ้านเรานะครับบางทางก็สั้นครับในยามถนนโล่งครับเป็นอย่างนี้ครับแต่ปกติแล้วรถติดจะแย่เลยครับตรงนี้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยใช่นะครับธนาคารในประเทศอินโดนีเซียของเขาครับนี่เป็นถนนหลักนะครับเสียดายมืดซะแล้วเป็นศูนย์ธุรกิจต่างๆอยู่แถวนี้เยอะมากครับธนาคารกรุงเทพนี่ก็เพิ่งผ่านไปคุณสเปนไทยก็มีที่เคยโดนระเบิดทำไปเป็นดำมันมากเลยเนี่ยครับเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วในโรงแรมอินโดนีเซียครับมีโรงแรมซ้ายมือนี่ชื่อดังเหมือนกันเมื่อก่อนชื่อนิโก้ก็เคยมาพักครับนี่มีทางเดินเชื่อมต่อกันได้นะครับสถานทูตไทยเราก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับแต่ตอนหลังย้ายไปที่อื่นแล้วครับมาก่อนอยู่ย่านนี้นี่เป็นวงเวียนขนาดใหญ่มากนะครับ What is the name of this circle? Bundaran HI Bundaran HI มีคนมาชุมนุมทางการเมืองหรือมาเดินกระบวนการแถวนี้เยอะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2558บริเวณนี้น้ำท่วมสูงมากเลยครับอาจจะสัก40เซนแต่ตอนนี้ไม่มีครับน้ำมาจากด้านใต้ของกรุงจาการ์ตานะครับแล้วก็ไหลป่ามาถึงนี่ลงทะเลครับย่านนี้เป็นย่านธุรกิจอยู่นะครับเห็นครับมีเจตนาใหญ่โตมากมายนี่เป็นย่านศูนย์ธุรกิจแห่งหนึ่งที่สำคัญของที่นี่นะครับตึกก็สวยงามนะครับไม่แพ้บ้านเราเลยแต่ว่าตึกเขามีเยอะเหลือเกินแล้วก็กระจัดกระจายครับนี่จะอยู่รวมๆกันคงจะดีกว่านี้นะที่ถึงก็กระจัดกระจายเป็นหลายบ้านนะครับเรามาดูต่อนะครับในย่านศูนย์ธุรกิจตรงขวามือก็คือสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ครับ so on the right they are building the MRT right ครับกำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ครับได้จะมองมันก็ชัดนะครับถ้าสร้างเสร็จแถวนี้นี่ยิ่งเป็นพยัคฆ์ติดปีกใหญ่เลยครับเพราะว่าย่านนี้จะยิ่งเจริญกว่านี้แต่นี่คือศูนย์ธุรกิจที่สำคัญที่สุดตลอดแนวนี้เป็นต้นไปเลยนะครับSay in the next 2 years to complete 2 years จากนี้ไปอีก2ปีจะเสร็จ
าคิดนะครับการค้าในกรุงจาการ์ตามีเยอะมากเลยครับที่เป็นแห่งหนึ่งครับที่เปิดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยครับมีสินค้าแบรนด์เนมอยู่ข้างล่างข้างบนก็มีร้านอาหารมีต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับเรียกว่าทันสมัยให้แพ้เมืองไทยเราเหมือนกันที่ไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับที่เป็นธรรมดาโครงการนี้ชื่อคูลิงันนะคูลิงันซิตี้เป็นศูนย์การค้าครับต้องไม่ใช่ศูนย์การค้าธรรมดานะครับการค้าที่มีอาคารชุดอยู่ข้างบนครับพอดีถ่ายสูงไม่เห็นเนื่องจากว่ามีสะพานลอยอยู่ข้างบนนะครับมีอาคารชุดที่สูงประมาณสัก50ชั้นครับก็หวังว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารชุดนี้จะมาใช้สอยบริการที่นี่นะครับรวมทั้งคนที่ใช้สำนักงานต่างๆในย่านนี้จะได้มาใช้บริการที่นี่ปิดถึง4ทุ่มครับแต่ก็คนร้านรวงต่างๆไม่มากนะครับที่เป็นโครงการอาคารชุดใหม่ใจกลางเมืองสร้างขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการจราจรนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับเราดูมาแล้ว3ตอนนะเกี่ยวเรื่องของกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไปดูเรื่องที่ผมไปประเมินเขื่อนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับไปแล้วดูแล้วสนใจอยากไปเที่ยวมั้ยครับถ้าอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรวันหน้าเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับเพราะที่นั่นเนี่ยนะครับมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตไม่แพ้กรุงเทพเราเลยครับแล้วก็ต่อไปประเทศเขาเจริญขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความต้องการที่อยู่อาศัยมีมากขึ้นนะถ้าไปลงทุนมีโอกาสไม่จำเป็นต้องลงทุนพัฒนาที่ดีอย่างเดียวนะครับลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ทำกำไรก็ยังทำได้ด้วยเหมือนกันครับช่วงนี้นะครับรัฐบาลหรือว่าส่วนภาคราชการต่างๆหรือแม้แต่ภาคเอกชนนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้คนทำดีนะซึ่งเราก็ควรจะส่งเสริมเหมือนกันนะครับทำดีได้ดีนะครับนะทำชั่วได้ชั่วทำนั้นนี่นะครับเราควรจะส่งเสริมให้คนทำดีไม่ใช่ไปส่งเสริมให้คนทำชั่วนะครับแต่ในทางตรงข้ามมีสิ่งที่แยบยลเล็กน้อยเนี่ยครับก็คือว่าขณะที่เราส่งเสริมให้คนทำดีนั้นเนี่ยนะครับนะการที่เราพูดถึงเรื่องว่าพรำถึงเรื่องการทำดีนั้นเนี่ยครับบางทีนะครับผมอยากจะเรียนว่าการทำดีนั้นเนี่ยเป็นการทำเพื่อปกปิดความชั่วก็มีนะครับนะนี่เป็นสิ่งที่พึงสังวรเหมือนกันไม่นั้นเนี่ยนะครับเราจะโดนหลอกลวงไปได้นะครับเห็นคนพูดดีทำดีต่างๆแล้วก็หลงเชื่อแต่ที่ไหนได้เป็นการปกปิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่พึงสังวรลองฟังดูครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์จำกัดระวังทำดีเพื่อปกปิดความชั่วและทุจริตในท่ามกลางการรณรงค์ทำดีมุมที่อยากลืมมองก็คือทำดีเพื่อปกปิดความชั่วข้อคิดจากดร.โสพลผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR ดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแอฟแฟร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR Corporate Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจและได้ไปบรรยายในระดับนานาชาติรวมทั้งการสอนในระดับปริญญาเอกทางด้านนี้รวมทั้งได้เขียนหนังสือ2เล่มคือ CSR ที่แท้และคุณธรรมธุรกิจโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีดร.โสพลพรโชคชัยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ทำดีอย่างบ้าคลั่งไว้ว่านี่คือกลยุทธ์ขั้นเทพที่อ้างการทำดีแต่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมขาด CSR ที่แท้ท่านเคยสงสัยไหมทำไมหนอพวกคุณหญิงคุณนายทำงานแจ้งของสงเคราะห์สังคมมาร่วม60ปีแล้วปัญหาสังคมก็กลับยิ่งหนักมีการรณรงค์เพื่อปลูกป่าหรือเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสิ่งต่างๆกับยิ่งเลวร้ายลงพื้นที่ป่าปลูกใหม่เทียบไม่ได้เลยกับป่าที่ถูกทำลายปัจจุบันเราเดาะเรียกกันทำดีทำนองนี้เสียว่า CSR ซึ่งมักเป็นไปแบบรูปหน้าปะจมูกแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือบ่อยครั้งกับเป็นการทำดีเพื่อปกปิดความชั่วปกป้องคนชั่วความรับผิดชอบหรือ responsibility คือภารกิจที่ต้องปฏิบัติละเลยไม่ได้หาไม่ถือเป็นการละเมิดซึ่งย่อมมีโทษตามกฎหมายแรงงานกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญาและกฎหมายผังเมืองการมี CSR ก็คือการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ขัดจรรยาบรรณการมี CSR จึงเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญที่มีอารยธรรมไม่ไปฉกฉวยตีชิงบิดเบียนหรือก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับใครเพื่อให้ตนอยู่รอดการให้อาสาไม่ใช่หัวใจ CSR ใครอยากบริจาคเพิ่มเติมอยากทำดีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เป็นสิ่งที่พึงอนุโมทนาหรือถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่สวยงามแต่นี่ไม่ใช่หัวใจหรือเนื้อหัวใจขอโทษค่ะหรือเนื้อหาใจกลางของ CSR เป็นการอาสาโดยใจสมัครไม่ใช่ความรับผิดชอบรูปแบบการทำดีอาจเป็นการแจกข้าวของการช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาสชุมชนหรือปลูกป่าซึ่งอาจเป็นทั้งการให้เปล่าการช่วยพัฒนาหรือการให้การศึกษาเป็นต้นการชูประเด็นการให้อาสาทำดีเป็นการเลือกปฏิบัติไปในด้านการทำดีแต่ละเลยในส่วนที่ไม่ละเมิดกฎหมายนอกจากนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiea.co.th ค่ะนี่นะครับที่ผมพูดถึงเหล่านี้นั้นเนี่ยครับก็ได้มาจากว่าผมเองก็บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการทำดีต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยต้องมองไปในหลายมิติหลายแง่มุมให้ทุกท่านได้มีโอกาสรับทราบด้วยเท่านั้นเองครับหมดเวลาซะแล้วครับสำหรับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่8ธันวาคมพุทธศักราช2558นะครับนะรายการของเราก็หวังว่าจะให้ความรู้กับทุกท่านนะครับฟังดูแล้วชมดูแล้วในรอบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าท่านมีความคิดในความอ่านในการแก้ไขใดๆเนี่ยครับพัฒนาให้ดีขึ้นใดๆก็บอกมาได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องเกรงใจนะครับเราจะได้มีโอกาสพัฒนาเพื่อผู้ชมเนี่ยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูแล้วจะได้รื่นหูหรือว่าเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ